ทีนี้นะคะมาต่อกันที่เรื่องของหมัดมวยกันบ้างนะคะก่อนหน้านี้ค่ะนิโคโลคาริโดนะคะเพิ่งจะชนะน็อกเสมาเพชรในไฟต์ล่าสุดมานะคะแล้วเขาก็ตั้งเป้าต่อไปเลยนะคะบอกว่าอยากจะไปท้าชิงเข็มขัดแชมป์จากแฮกคาตีค่ะควันหลงของศึกวันไฟใน23เมื่อวันเสาร์ที่6กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะไฮไลท์ที่น่าสนใจก็คือการเจอกันในรุ่นแบนตัมเวทของนิโคโลคาริโรนะคะกับเสมาเพชรแฟร์เทคค่ะผลปรากฏว่าในไฟวันนั้นนะคะเป็นนิโคที่อาศัยความหนักหน่วงของอาวุธแล้วก็สภาพร่างกายที่แข็งแกร่งเอาชนะน็อกเสมาเพชรได้ในยกที่2แล้วก็คว้าโบนัส50,000ดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ2ล้านบาทไปครองนะคะซึ่งหลังการชกค่ะตัวนิโคเองเขาก็ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนนะคะว่าพอใจกับฟอร์มการชกในไฟนี้ของตัวเองมากๆแล้วก็ขอบคุณคู่ต่อสู้อย่างเสมาเพชรที่ยอมมาชกกับตัวเองในไฟนี้ด้วยหลังจากนี้ไม่ได้จะหยุดนะจะกลับไปฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อที่จะก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทคนใหม่ให้ได้บอกได้ว่าส่วนตัวเนี่ยอยากจะท้าชิงเข็มขัดแชมป์กับโจนาธานแฮกคาตี้แต่ถ้าจะต้องเจอกับซุปเปอร์เล็กแทนก็พร้อมเจอได้หมดทุกคนค่ะนอกจากนี้นะคะก็เมื่อถูกถามต่อว่าถ้าเกิดว่าได้เป็นแชมป์โลกมวยไทยนี่ถามต่อยอดเลยนะจริงๆยังไม่ได้เป็นแชมป์โลกมวยไทยตั้งเป้าอยากจะเป็นแชมป์โลกมวยไทยให้ได้แต่ก็ถูกถามต่อว่าถ้าเกิดได้เป็นแชมป์โลกมวยไทยอย่างที่หวังแล้วมีโอกาสไหมมีแผนไหมที่จะก้าวขึ้นไปชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งแล้วก็ไปคว้าแชมป์อะไรแบบนี้นะคะนิโคเขาก็บอกว่าจริงๆส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบความท้าทายนะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตมันก็ตอบยากขอโฟกัสกับการคว้าแชมป์มวยไทยให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรกค่ะซึ่งณปัจจุบันนะคะนิโคลคาริโลก็อยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากๆชนะคู่แข่งแบบ TKO แบบไม่ครบยก4ไฟต์ติดต่อกันแล้วนะคะในวันลุมพินีแล้วก็วันรายการใหญ่ๆตั้งแต่ชนะเฟอร์กันคาราแบกนะคะชนะเมืองไทย PK แสนชัยชนะน้องโอฮาม่ามวยไทยแล้วก็ล่าสุดที่ชนะน็อกเสมาเพชรแฟร์เทคค่ะก็จริงเนี่ยคาริโลเนี่ยก็จะต้องชิงกับแฮกเป็นผู้ท้าชิงแฮกเกอร์ตี้อยู่แล้วหลังจากที่ชนะน้องโอมาได้แต่ปรากฏว่าเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บนะก็คิวท้าชิงก็กลายเป็นของซูเปอร์เล็กแทนก็ต้องรอดูว่าถ้าไฟซูเปอร์เล็กกับแฮกเกอร์ตี้เนี่ยใครที่เป็นแชมป์เนี่ยก็จะน่าจะมาป้องกันกับนิโคคาริโลนี่แหละนะครับในไฟต่อไปแล้วคาริโลนี่กำลังฟอร์มแรงมากๆจริงๆนะคะก็ต้องดูว่าอย่างแชมป์อยู่ก่อนอย่างแฮกเกอร์ตี้เนี่ยจะสามารถหยุดความร้อนแรงของเขาได้หรือเปล่าถูกต้องก็เดี๋ยวต้องมาจับตาดูกันในไฟต์ในอนาคตนะครับ